โชว์วันนี้ปีโป้ณัชพันธ์จาก My Sassy Princess เจ้าหญิง2022ตอนเจ้าหญิงนิทราเมื่อกัณพัฒน์หมดทางไปอร่อยกับโรตีที่ไม่ใช่โรตีทั้งหมดนี้หน่อย Daily Show สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Daily Show นะฮะบอกเลยคุณผู้ชมวันนี้รายการของเราจะต้อนรับหนุ่มหล่อ2คนเข้ามาในรายการนะฮะหล่อแรกของเราน้องปีโป้ณัชพันธ์อุ้ยหล่อใสเลยล่ะอีกคนนึงก็คือคู่ตรงข้ามเฮ้ยหล่อเหมือนกันหล่อเหมือนกันหล่อเหมือนกันเป็นหล่อแบบคมเข้มเสียงเพราะเขาเนี่ยถ้าพูดถึงว่าการร้องเพลงของเขาเนี่ยเป็น1ไม่มี2รองใครเลยและที่สำคัญหัวใจสะออนมากตอนนี้เรียกมาถามอยากเรียกมาถามกันว่าแบบเขารู้สึกอะไรทำไมต้องไปโพสเฟซบุ๊กระบายความเหงาอะไรขนาดนั้นอะไรปีมงปีใหม่อะไรไม่มีใครเพียงคู่อะไรก็คือน้องกันณพัฒน์นั่นเองเดี๋ยวได้คุยกับเขาแน่นอนนะแต่ก่อนอื่นสำหรับใครนะคะที่อยากได้ปฏิทินช่องวันแล้วบอกว่าเอ้าอดร่วมสนุกกับรายการของเราครั้งแล้วร่วมสนุกแล้วก็แบบไม่ทันไม่ได้ปฏิทินมาอย่างนี้นะดูสิแต่ละรูปคุณผู้ชมเนี่ยโอ้โหนี่อย่างเงี้ยก็อยากได้กันแต่ว่าพลาดโอเคไม่เป็นไรค่ะทางช่องวันนะคะได้มีการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่กับวันส่งความสุข Happy New Year 2566เรียกได้ว่านอกจากจะแจกปฏิทินช่องวันแบบนี้ฟรีๆแล้วนะคะถ้าคุณไปในงานคุณยังได้ลายเซ็นจากเหล่าดาราอีกด้วยเซ็นมาในปฏิทินนี้เลยนะศิลปินนี่มากันเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นน้องแจมน้องฟิล์มน้องตรงๆน้องไบรท์น้องตรีน้องเบนน้องเพลงขวัญน้องเฟิร์นนบน้องบินโอ้โหทั้งพระเอกนางเอกเต็มหมดเลยนะแล้วยังมีที่ไม่ได้บอกวันนี้อีกมากมายอีกเพียบฉะนั้นใครอยากได้ปฏิทินช่องวันแบบนี้พร้อมลายเซ็นศิลปินที่คุณชอบนะฮะไปเจอกันได้วันนี้เลยที่เซ็นทรัลลาดพร้าว 18:00 น.ถึง 20:00 น.นะฮะชั้น1นะหรือว่าถ้าเกิดใครไม่สะดวกไปติดตามความสนุกสนานได้ที่ Facebook Page ช่องวัน31ได้เลยนะคะเอาล่ะตอนนี้ถึงคิวแขกเชิญคนแรกของเราแล้วฮะเรียกได้ว่าเขาเป็นผู้ชายที่เหงาที่สุดในปี2022เลยคุณผู้ชมเหงาถึงขั้นต้องลงโซเชียลเนี่ยปีนี้มันรู้สึกโคตรเหงาเลยอยากมีใครให้ไปเที่ยวปลายปีกับเขาบ้างเป็นอะไรไปคุยกับเขาเลยไหมเอ้ามาคุยซิว่าเหงาจริงหรือแก้เหงาครับน้องกันณพัฒน์เอาตรงฮะเป็นไรโพสเฟซบุ๊กเนี่ยเป็นไรโหเรื่องยาวไม่มีเก้าอี้ให้นั่งครับไม่มีมีเรื่องยืนคุยแข็งแรงก็เอาน้ำออกไปเอาเลยแต่เนื้อสิลูกไม่เหงาไม่เหงาแล้วไม่เหงาแล้วทำไมอ่ะเหงาจริงอ่ะอะไรอ่ะคือมันเป็นความแบบมันเป็นความอัดอั้นวันนั้นเกิดอะไรขึ้นรวมมาสักพักใหญ่แล้วไอ้ความเหงาเนี่ยนะเหงาแต่เรายังไม่แบบไม่รู้จะโพสดีไหมอะไรเงี้ยเก็บมาแล้ววันนั้นเนี่ยผมก็จริงๆแล้วผมน้อยใจแม่คุยที่บ้านใช่ไหมแล้วแม่บอกว่าปีใหม่อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะลูกคุยกันแพงกันไว้คือผมมีเวลาว่างช่วงนั้นช่วงเดียวที่เป็นหลังจากปีใหม่แบบอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยแล้วไม่อ่ะแล้วไม่ได้ไปอ่ะก็แบบตั๋วมันเต็มอะไรเงี้ยครับอ๋อไม่ได้ไปกับที่บ้านก็ทำไมไม่ถ่ายทินเดอร์นั่นแหละทีเนี่ยผมจะมาถามว่ามันทินเดอร์ที่เขาได้คู่กันเนี่ยมันได้จริงใช่ไหมมันไม่รู้ไม่เคยเล่นเราพูดขึ้นมาเลยเมื่อกี้เนี่ยไม่เล่น Tinder หรออ่านใน Google เขาพูดกันอย่างนี้ไม่แล้วยังไงแล้วคือคุณแม่ไม่ว่างใช่พอดีแล้วเราก็เลยประกอบกับที่เราอัดอั้นมาเจอคนแบบคนนู้นคนนี้ไปงานแต่งงานน้องใบเฟิร์นนางเอกที่ผมได้กับผมแล้วก็ไปแบบกับคริสกับตั้มอย่างเงี้ยทุกคนเขามีความรักกันใช่ใบเฟิร์นไปเที่ยวไหนอ๋อไปทุกคนเขาก็มีที่ไปกันหมดแล้วแหละมีแต่ตัวเองไม่มีที่ไปไปกับสามีค่ะพอถามคนนี้ไปกับแฟนไปไหนไปกับอ๋อไปนี่ครับพี่ไปกับครอบครัวครับครอบครัวแล้วเราก็รู้สึกแบบอยากมีอ่ะอยากมีใครสักคนนึงอ่ะโธ่เดี๋ยวตอนนี้คุณไม่มีใครจริงเอาจริงจริงเลยเอาแล้วที่บอกว่าไม่ประกาศทุกคนเลยไม่ตอนนั้นมารายการบอกคุยกับนอกวงการอยู่เอาดีๆนะเอาดีๆนะลูกอยู่เขาไปจากผมครับอย่าไปดื้อชานมไข่มุกแล้วมันโป๊ะนะลูกออกทั่วประเทศแล้วลูกแล้วมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วลูกมันลบไม่ได้เอาละสินึกให้ดีครับคุณกันไปทำอะไรให้แม่หนุ่ยเห็นหรือเปล่าช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบพร้อมสนุกกับอีกหนึ่งหล่อครับในวันนี้คงมีตาคำว่ายินดีเขาบอกว่าคุณเคยเฉียดตายกับการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอันนี้จริงไหมจริงครับโป้ขับ ATV พอเจอถนนปูนก็ลื่นล้อของ ATV อะครับทับหัวซึ่งถ้าตกลงไปอ่ะเป็นเหว